กลับมาพบกับอัปเดตข่าว Apple ประจำวันจันทร์ที่16มกราคมปี2023จะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะมาร์เกอร์แมนเผยสินค้า Apple หลายตัวปีนี้เน้นไปที่การอัปเกรดสเปคไม่ค่อยได้เพิ่มสิ่งใหม่เข้ามาบางตัวก็ไม่มีรุ่นใหม่เลยเกอร์แมนเผยว่าในปี2023นี้นะคะจะไม่มีการเปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่แต่ว่าจะย้ายไปเปิดตัวในปี2024แทนซึ่งในปี2024นะคะ iPad Pro อาจจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ11แล้วก็13นิ้วและจอ OLED นะคะส่วนปีนี้เนี่ย Apple นะคะจะเน้นไปที่การอัปเกรดสเปคให้ iPad รุ่นเริ่มต้น iPad Air แล้วก็ iPad Mini ค่ะสำหรับ AirPods นะคะอาจจะไม่มีการเปิดตัวในปีนี้นะคะถึงแม้ว่า Apple เขาจะออก AirPods Max ออกมาหลายปีแล้วก็ตามแต่ว่าก็มีข่าวลือว่า Apple กำลังซุ่มพัฒนา AirPods รุ่นใหม่ก็คือ AirPods Lite นั่นเองค่ะ Apple Watch ก็เช่นกันนะคะในปีนี้เนี่ยอาจจะไม่มีการอัปเกรดสเปคด้านฮาร์ดแวร์นะคะแต่จะเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในปี2023นี้เนี่ยมีข่าวลือว่า Apple อาจจะเปิดตัวแว่น AR VR นะคะในช่วงต้นปีนี้หรือถ้าไม่ใช่อาจจะเป็นในงาน WWDC 2023นะคะและในปีนี้เนี่ยจะมีการเปิดตัว Mac รุ่นใหม่แล้วก็ iPhone 15ด้วยเดี๋ยวเรามารอติดตามกันค่ะ Mac Pro รุ่นใหม่หรือว่าจะใช้ดีไซน์ตัวเครื่องเดิมใช้ชิป Apple Silicon ที่ผู้ใช้จะไม่สามารถอัปเกรด RAM เพิ่มได้แล้วอีกอย่างนึงก็คือ MacBook Pro นะคะอาจจะมีการเลื่อนเปิดตัวออกไปแต่ว่าอาจจะใช้ชิป M2 Pro แล้วก็ M2 Max ค่ะมาร์เกอร์แบนเผยว่า Mac Pro รุ่นใหม่จะยังใช้ดีไซน์ตัวเครื่องแบบเดิมเหมือนกับตัวเครื่องในปี2019แต่ว่าลือว่าจะใช้ชิป M2 Ultra แล้วก็เมื่อเราใช้ชิป Apple Silicon เนี่ยผู้ใช้นะคะจะไม่สามารถอัปเกรด RAM เองเพิ่มได้แล้วค่ะส่วน MacBook Pro ชิป M2 Pro และ M2 Max จะถูกเลื่อนเปิดตัวออกไปอีกซึ่งมาร์เกอร์แมนเคยเผยไว้ว่า Apple วางแผนจะเปิดตัว MacBook Pro ตัวใหม่ในครึ่งแรกของปี2023นี้ตัวเครื่องจะยังใช้ดีไซน์เดิมมาพร้อมชิปใหม่อย่าง M2 Pro และ M2 Max เน้นปรับปรุงประสิทธิภาพจากรุ่นก่อนหน้าเป็นหลักถ้าหากว่า Apple ไม่เปิดตัว MacBook Pro M2 Pro แล้วก็ M2 Max ในช่วงต้นปี2023นี้นะคะก็อาจจะถูกเลื่อนไปในงาน WWDC 23เดี๋ยวเรามารอดูกันว่า Apple เขาจะเปิดตัวสินค้าอะไรบ้างค่ะ iPhone 15ทุกรุ่นอาจจะมี Dynamic Island แล้วก็ iPhone รุ่น Pro เนี่ยอาจจะใช้กรอบเครื่องเป็นวัสดุไทเทเนียมและราคาก็จะแพงขึ้นไปอีกมาร์เกอร์แมนเผยว่า iPhone 15ทุกรุ่นจะมี Dynamic Island เอามาใช้แทนรอยบากแต่ว่าดีไซน์ของทุกรุ่นเนี่ยยังคงใช้ดีไซน์รูบนหน้าจอเหมือนกับ iPhone 14ซึ่งอาจเปิดตัวมา4รุ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็น iPhone 15ขนาดจอ 6.1 นิ้ว iPhone 15 Plus ขนาดจอ 6.7 นิ้ว iPhone 15 Pro ขนาดจอ 6.1 นิ้วแล้วก็ iPhone 15 Pro Max จอ 6.7 นิ้วค่ะนอกจากนี้มาร์เกอร์แมนยังบอกอีกว่าใน iPhone 15รุ่น Pro นะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone 15 Pro หรือว่า iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะใช้วัสดุกรอบเครื่องแบบไทเทเนียมแล้วก็ปุ่มด้านข้างจะเป็นแบบ Solid State ที่อยู่ใน iPhone SE ค่ะส่วนข่าวลืออื่นๆนะคะ iPhone 15รุ่นธรรมดาเนี่ยอาจจะมีการอัปเกรดกล้องหลังเป็น48ล้านพิกเซลใช้พอร์ต USB-C ส่วนกล้องหลังของ iPhone 15รุ่น Pro เนี่ยจะมีการใช้เลนส์ Periscope นะคะเพื่อช่วยในการซูมข่าวในเว็บเว็บของจีนนะคะบอกว่า Apple อาจขึ้นราคา iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max นะคะเพื่อให้ราคาเนี่ยแตกต่างจาก iPhone 15ธรรมดาค่ะซึ่งราคาของ iPhone 15 Pro ที่กำลังจะเปิดตัวในปีนี้เนี่ยอาจสูงกว่าราคาเปิดตัวของ iPhone 14 Pro อีกค่ะฟังข่าวลือ iPhone 15ไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone 16 Pro กันบ้างนะคะมีข่าวลือมาว่า iPhone 16 Pro เนี่ยจะยังคงใช้ดีไซน์รูบนจอแบบเดิมแต่ว่าอาจจะมีการซ่อน Face ID ไว้ใต้หน้าจอค่ะทางด้านโลสยังเคยรายงานในโลดแมปหน้าจอของ iPhone ไว้ว่า iPhone 15ทุกรุ่นในปีนี้นะคะจะยังคงใช้ดีไซน์รูบนจอเหมือนเดิมเหมือนกับข่าวที่ตรงนี้ได้พูดไปเมื่อกี้นะคะส่วน iPhone 16รุ่นธรรมดาเนี่ยก็ยังคงใช้ดีไซน์รูบนจอแบบเดิมแต่ iPhone 16 Pro จะเปลี่ยนไปใช้ดีไซน์ Face ID ซ่อนใต้จอแต่กล้องหน้าเนี่ยก็ยังมีรูบนจอเหมือนเดิมและ iPhone ที่ใช้หน้าจอแบบเต็มจอที่ไม่มีรูบนจออาจจะเป็น iPhone 18 Pro ในปี2026ค่ะMac Rumor เผยว่า Apple กำลังแก้ไขปัญหาหน้าจอขีดเขียวใน iPhone 14 Pro และคาดว่าจะปล่อยตัวแก้ไขมาใน iOS เวอร์ชันถัดไปค่ะก่อนหน้านี้ผู้ใช้ iPhone 14 Pro บางรายเจอปัญหาจอมีเส้นขีดเขียวขีดเหลืองหรือว่าขีดสีขาวเกิดขึ้นตอนกดเปิดเครื่องปลดล็อกเครื่องทำให้ผู้ใช้กังวลว่าเป็นปัญหาที่ตัวเครื่องหรือเปล่า
Apple เขาได้ออกมาบอกว่าเขาได้ทราบเกี่ยวกับปัญหานี้แล้วนะคะแล้วมีการชี้แจงด้วยว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาจากตัวอุปกรณ์หรือว่า iPhone เองแต่ว่าเกิดจากระบบภายในคาดว่าจะปล่อยตัวแก้ไขมาใน iOS 16.2.1 หรือว่า iOS 16.3 ค่ะส่วนปัญหาจอเขียวใน iPhone 13 Pro ที่มีคนพูดถึงกันเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ยังไม่มีอัปเดตแต่อย่างใดค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการสรุปข่าวลือของ Apple นะคะซึ่งแต่ละข่าวลือเนี่ยก็น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวยังไงปีนี้นะคะเรามารอติดตามกันว่าจะเป็นไปตามที่ลือจริงไหมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ้งนิดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้งนิดขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ